วันนั้นนะครับเป็นวันที่กลุ่มนิสิตนักศึกษานะครับเราตกลงกันว่าเราจะมีการชุมนุมที่หน้าหอศิลป์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเวลาประมาณ6โมงนะครับมีการสลายชุมนุมมีการเข้าจับกลุ่มนะครับผู้ที่ไปร่วมชุมนุมในเวลานั้นซึ่งก็ส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษาหนึ่งในคนที่ผมรู้จักนะครับผมยังจำภาพได้นะครับเขาคิดว่าการที่เขาชุมนุมเนี่ยเป็นการทำได้ตามกฎหมายนะครับแล้วการจับกลุ่มมันเป็นการจับกลุ่มที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราเองนะครับถ้าเราเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันได้เราสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดไปดูภาพทั้งหมดวิดีโอทั้งหมดนะครับจะพบว่าตัวผมเองที่เข้าไปเนี่ยนะครับผมเองก็เกาะแขนร่วมกันกับเพื่อนๆและพยายามที่จะเดินไปช่วยไม่ได้ไปทำร้ายไม่ได้ไปลงมืออะไรใครนะครับเราแค่ต้องการที่จะเดินไปหาเพื่อนของเราที่ถูกจับไปแล้วตัวผมเองนะครับผมคิดว่าพูดได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอับอายมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนชกมาที่บริเวณเป้ากางเกงของผมนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยเกิดอาการจุกและยอมจำนนและถูกจับไปนะครับถ้าไปดูคลิปทั้งหมดนะครับผมเนี่ยแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดจะทำอะไรด้วยเพราะคิดว่าคงสู้ไม่ได้แต่ภาพที่ผมจำเป็นต้องปกป้องตัวเองผมคิดว่าผมมีสิทธิ์ในการปกป้องเนื้อตัวร่างกายไม่ได้เป็นเบื้องหลังแน่นอนครับผมคิดว่าคือวันที่ผมชุมนุมทางการเมืองนะครับผมก็ยืนยันว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังผมนะครับในวันที่ผมเป็นนักการเมืองผมก็ไม่ได้ไปอยู่เบื้องหลังใครนะครับผมยืนยันว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ในยุคนี้นะครับเขาไม่ยอมให้ใครไปอยู่เบื้องหลังหรอกฮะผมคิดว่าเปิดเลยครับผมว่าเปิดเลยคือจริงๆตอนที่คุณชาดาออกมาเดินมาหาผมนะครับเดินมาหาผมแล้วก็มาพูดที่น้ำเสียงอาจจะอ่อนลงสักหน่อยนะฮะแล้วก็บอกว่าโอเคผมไม่แฟร์ผมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพวกเราเองนะครับมีทั้งผมมีทั้งสสประกรณ์วุฒินะครับสสธีรชัยเนี่ยเราถามร่วมกันฮะเปิดเลยเราอยากรู้เหมือนกันเปิดเลยคือที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่กับข้อกล่าวหานะครับที่เลื่อนลอยจินตนาการเราเองสะกดจิตตัวเองทุกวันนะฮะเราเองก็อยากจะทราบว่าไอ้ข้อเท็จจริงเนี่ยไหนอยากดูเหมือนกันรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ทำบัญชีเรื่องผู้มีอิทธิพลเนี่ยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครบ้างนะครับที่เป็นผู้มีอิทธิพลใครบ้างในเมื่อท่านมีข้อมูลอะไรต่างๆที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยท่านเปิดเลยครับเราจะได้ใช้กลไกของกฎหมายในการแก้ปัญหาอย่างผมขอแวะไปที่บัญชีผู้มีอิทธิพลนะฮะเพราะวันนี้สื่อมวลชนหลายท่านก็อาจจะไม่ได้ไปถามแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้วันนี้บัญชีผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยตกลงมีรายละเอียดยังไงผมอยากรู้ว่าที่อุทัยธานีเนี่ยใครเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับชื่อขึ้นต้นชอช้างหรือเปล่านะครับหรือไม่มีชื่อนี้นะครับก็อยากจะทราบนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่กันบนแฟกต์ดีกว่าไหมครับเราอยู่บนข้อเท็จจริงดีกว่าไหมครับผมคิดว่าอย่ามาใช้วิธีการบอกว่าเอ้ยผมมีข้อมูลนั้นมีข้อมูลนี้ท่านเป็นถึงรัฐมนตรีท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วนะครับท่านอาจจะลืมตัวไปแต่ท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วท่านต้องใจเย็นๆท่านต้องตอบคำถามสังคมมีสิทธิ์ที่จะถามผมเป็นนักการเมืองที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบผมก็มีสิทธิ์ที่จะถามท่านก็มีสิทธิ์ที่จะตอบเท่านั้นเองนะครับผมคิดว่าเราอยู่ร่วมกันแบบนี้ได้แล้วถ้าเกิดมันมีข้อมูลที่ท่านเชื่อว่ามันเป็นข้อมูลที่มันผิดกฎหมายท่านก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีนะครับในการที่ท่านไม่เปิดท่านไม่ดำเนินการอะไรเนี่ยเผลอๆท่านจะผิดด้วยซ้ำไป